ละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของแนวคิดของบริษัทในฝรั่งเศสนะครับที่เขาใช้ว่าวขนาดยักษ์เนี่ยลากเรือขนส่งสินค้าเพื่อลดการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์อักรังสีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบกลับมานะครับใน2ช่องทางช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMSเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีนะครับช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB นะครับโดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน8ปีนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อในวันที่31ธันวาคม2566นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB นะครับซึ่งจะได้รับวงเงิน 100,000 บาทมีระยะเวลาการชำระคืนนาน8ปีนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อในวันที่31ธันวาคม2566นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ให้วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเนี่ยนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา1.32ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่1.55ต่อปีนะครับผู้ฝากหากเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับภาษีเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับการฝากก็ฝากขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเท่านั้นฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับขอยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสายทางที่1คือทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1นะครับโดยจะยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางจำนวน19ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับสายทางที่2เป็นทางพิเศษ4รัฐหรือว่าทางด่วนขั้นที่2ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางจำนวน31ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยานะครับเป็นสายทางที่3หรือว่าบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านด้วยกันนะครับโดยจะยกเว้นการจัดเก็บในช่วงเวลา3วันด้วยการประกอบไปด้วยวันศุกร์ที่28กรกฎาคมวันอังคารที่1สิงหาคมแล้วก็วันที่2สิงหาคมนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีโดยวันศุกร์ที่28กรกฎาคมนั้นเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันอังคารที่1สิงหาคมเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันพุธที่2สิงหาคมเป็นวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มงดการจัดเก็บตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึงเวลา 24:00 นนะครับธนาคารออมสินครับขอขยายระยะเวลาในการฝากเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีออกไปนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2566นี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสำหรับเงินฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีจะมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมแล้วก็เป็นแบบสลากดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น60ล้านบาทด้วยกันนะครับแบ่งเป็นรางวัลพิเศษจำนวน10รางวัล
มูลค่ารางวัลละ3ล้านบาทรวมแล้วก็30ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทให้ลุ้นกันอีกด้วยนะครับสามารถฝากผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.จะทำการก่อสร้างงานจะทำการปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับโดยจะมีการติดตั้งนั่งร้านแล้วก็จำเป็นต้องปิดช่องทางการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราวที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม4 1ช่องที่4ช่องที่3ช่องที่2แล้วก็ช่องที่1ตามลำดับนะครับปิดช่องที่4ก่อนเสร็จแล้วก็ไปปิดช่องที่3ต่อตามลำดับไปเรื่อยตั้งแต่วันที่7สิงหาคมนี้จนถึงวันที่14สิงหาคม2566นะครับโดยช่วงเวลาที่จะดำเนินการเป็นช่วงเวลา 22:00 น.จนถึง 4:00 น.ของวันรุ่งขึ้นนะครับดังนั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องราวของการใช้ว่าวขนาดยักษ์ลากเรือขนส่งสินค้าเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์อัครรังสีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์พฤกษ์ครับสวัสดีครับครับท่านครับท่านฟังครับพอบอกว่าว่าวเนี่ยผมนึกถึงว่าวตัวเล็กๆจริงๆมันใช่ไหมฮะโอ้ก็จริงๆลักษณะคล้ายกันนะครับคล้ายกันการคล้ายกันแต่ว่าคงตัวใหญ่กว่ามากก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรครับ 1,000 ตารางเมตรก็1ตารางกิโลเมตรสิฮะไม่ถึงครับไม่ถึงประมาณใช่ไหมฮะครับก็ประมาณ 1,000 ตารางเมตรก็สัก100คูณ100ครับอาจารย์โดยหลักขออภัยครับผมครับไม่เป็นไรโดยหลักการเนี่ยเขาต้องคำนวณยังไงฮะกว่าจะลากเรือสินค้าผลิตสินค้าขนาดไม่เท่ากันครับต้องคำนวณใหญ่สุดก่อนหรือเปล่าหนักสุดก่อนหรือเปล่าอาจารย์ครับครับเข้าใจว่าไอ้ตัวขนาดที่เป็นข่าวมาเนี่ยก็เป็นชุดต้นแบบนะครับที่หลักการก็คือเมื่อเรือสินค้าเนี่ยเขาออกไปที่ทะเลลึกไกลๆไม่ได้ใกล้กับออกไกลๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีกระแสลมพัดไปในทิศทางที่ต้องการจะไปก็จะปล่อยไอ้เจ้าตัวว่าวตัวนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ช่วยในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับดึงไปข้างหน้าก็ดึงไปข้างหน้าในทิศทางนะครับก็ต้องว่ามันก็ต่างจากเรือสินค้าสมัยโบราณเรือใบใช่ไหมเรือใบเรือสำเภาเรือสำเภาประทานโทษเห็นเสาระยงระยางจะไม่ใช่ลักษณะนั้นครับครับว่าวตัวเล็กๆปล่อยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ให้เขาฉุดอาจจะนึกภาพเครื่องเล่นที่อยู่แถวชายทะเลนะครับพัทยาบางแสนคนขึ้นไปเที่ยวอย่างนี้แหละครับลักษณะคล้ายกันครับอ๋อครับคือแล้วมันต้องใช้พลังงานขนาดไหนอาจารย์ครับถึงจะลากเรือมาทุกสินค้าไปได้เนี่ยครับก็จะเป็นการช่วยให้ช่วยนะครับทำงานน้อยลงอ๋อครับจะไม่ได้เป็นใบเรือที่เรือยอชอะไรต่างๆที่ไปข้างหน้าได้ครับครับผมสมมติอย่างนี้ว่าถ้าปกติรอบเครื่องยนต์อาจจะอยู่ที่10,000รอบสมมตินะครับผมสมมติตัวเลขตัวจริงผมไม่รู้ตัวเลขอาจจะเป็น10,000รอบพอใช้ไอ้ว่าวตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บมันก็ช่วยดึงเรือไปด้วยมันอาจจะเหลือรอบเครื่องยนต์สัก 5,000 รอบหรือว่า 4,000 รอบแล้วแต่ใช่ครับก็ระหว่างที่เขาต้องขับน้ำด้วยเครื่องยนต์ก็จะน้อยลงใช้พลังงานน้อยลงครับฮะแล้วอย่างนี้มันจะต้องมีปัจจัยอะไรในการที่จะต้องใช้คำนวณในการคำนวณบ้างฮะอาจารย์ครับก็หลักๆเลยก็จะมีเรื่องของความเร็วลมนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่ของเจ้าว่าวเนี่ยนะครับที่จะสามารถสร้างแรงดึงไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็คงทำงานร่วมกับการควบคุมเรือด้วยเครื่องยนต์เพราะเรือเองมีกำหนดเวลาที่แน่นอนคงจะพึ่งพาลมอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ก็คงจะใช้ลมในการผ่อนแรงเรียกว่าใช้ผ่อนแรงของเครื่องยนต์ลงไปครับเท่าที่เขาเคลมเนี่ยก็จะลดการใช้พลังงานประมาณสักร้อยละ20ครับร้อยละ20เยอะนะฮะก็ถือว่าเยอะมากนะครับ เพราะว่าเรือสินค้าหนึ่งลำเนี่ยน้ำหนักก็หลายหมื่นตันนะครับครับก็ใช้น้ำมันมหาศาลในการเคลื่อนที่ไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะฮะในก็ขออนุญาตเล่าเลยไปว่ากลุ่มเรือเดินสมุทรเองนะครับจริงๆก็เป็นธุรกิจขนส่งสินค้าที่มีมานานแล้วก็ใช้พลังงานเยอะมากครับอาจจะร่วมๆหลายเปอร์เซ็นต์ของพลังงานรวมของทั้งโลกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เคยต้องมาคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ตอนนี้เนี่ยกิจการของเรือเดินสมุทรต่างๆก็เริ่มเข้าสู่ความยั่งยืนมากขึ้นนะครับมีหลักคิดเรื่องความยั่งยืนเรื่องพลังงานทดแทนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณรัฐเคยเล่ากันฟังว่า
เรื่องสินค้าบางชนิดเริ่มคิดจะใช้ไฮโดรเจนใช่ใช่ใช่ครับหรือว่าอาจจะเป็นเชื้อเพลิงเมทานอลหรือเอทานอลที่ทำจากพลังงานทดแทนมาครับเรื่องเจ้าว่าวเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่ใช้พลังงานลมนะฮะเอาง่ายๆหมดลดลงครับใช่ครับโอ้แสดงว่าก็เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งแต่ถามว่ามันจะได้ผล 100% หรือไม่ปัจจัยมันเยอะกันแตกต่างกันไปนะฮะอาจารย์นะครับเรือแต่ละลำก็จะมีความสะดวกไม่สะดวกต่างกันหรือทิศทางที่เรือเขาเดินไปเนี่ยก็ขาไปอาจจะไปได้ขากลับอาจจะไม่ได้มีลมพัดกลับมาทางนี้นะครับเพราะว่าเราทิศทางของกระแสลมอยู่ครับต้องดูกระแสลมด้วยไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไปสมมุติว่าเรือหนึ่งลำเนี่ยอาจารย์นี่ผมสมมติเล่นๆนะครับว่าอาจจะมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนเนี่ยหลากหลายรูปแบบกันไปอู้แต่มันจะยุ่งเป็นภาระไหมฮะอาจารย์ครับก็จะต้องเรียนว่าเวลาณปัจจุบันนี้ก็คงยังไม่มีเรือสมุทรลำใดที่ใช้พลังงานทดแทน 100% ครับแต่ว่าการแข่งขันทางเทคโนโลยีเรื่องนี้ก็ตื่นตัวมากต้องเรียกว่าตื่นตัวมากผู้ฟังนักวิทย์ผมเนี่ยต้องได้เจอได้เห็นมันวันนึงต้องเห็นว่าเรือสมุทรลำนี้ใช้พลังงานทดแทน 100% ต้องเห็นแน่นอนครับในอาจจะมีการใช้พลังงานไฮโดรเจนจากน้ำทะเลอย่างนี้สมมติเล่นนะอาจารย์ผมพูดเล่นๆโดยข้อที่จริงเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะอาจารย์ก็เป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดก็จะมีเครื่องที่สามารถแยกน้ำแยกไฮโดรเจนจากน้ำทะเลเอาไฮโดรเจนนี้มาสันดาปคืนกลายเป็นไฟฟ้าเสร็จก็จะได้น้ำจืดออกมาอย่างเงี้ยนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วครับอ๋อครับครับครับแต่ณวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่28กรกฎาคมเนี่ยนะครับเทคโนโลยีที่ยังใช้อยู่ในเรือเดินสมุทรที่ดีที่สุดคืออะไรฮะครับตอนนี้เนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็จะมีกลุ่มเดินเรือสมุทรที่เป็นบริษัทชื่อดังของโลกที่จากกลุ่มสแกนดิเนเวียนะครับเริ่มมีข่าวว่าจะใช้เชื้อเพลิงประเภทเมทานอลที่สร้างขึ้นจากพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็เป็นการจับคาร์บอนที่โดยปกติปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าเนี่ยเอาคาร์บอนเหล่านี้นะครับมาทำกระบวนการที่เรียกว่าซินเทซิสนะครับแคทาลิติกคอนเวอร์ชันแล้วก็กลั่นตัวออกมาเป็นเมทานอลก็คือแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยไปใช้แทนน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วก็สันดาปในเครื่องยนต์เพราะนั้นเขาก็จะน้ำมันดีเซลที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลครับยังได้ตรงนี้อยู่ก็น่าจะใกล้เคียงที่สุดนะฮะในปัจจุบันอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรือพลังงานนิวเคลียร์ใช่ไหมอาจารย์เนี่ยครับเรือพลังงานนิวเคลียร์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับหลังๆนี้เองเนี่ยกลุ่มผู้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์เองก็เริ่มผลิตเครื่องปฏิกรณ์ที่ขนาดเล็กลงแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะใช้ทั่วไปในการพาณิชย์ได้อย่างแพร่หลายเอาทำไมฮะอาจารย์ในเมื่อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ยังมีอะไรเนี่ยครับก็พลังงานนิวเคลียร์ก็ต้องไม่ลืมว่าก็ยังมีความเสี่ยงในด้านต่างๆรวมทั้งกากเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงเนี่ยสามารถเอาไปทำอาวุธต่อได้อ๋อันนี้เป็นจุดบวกในเรื่องเหล่านี้อยู่ครับครับครับแต่จริงๆแล้วโดยหลักการถ้าเกิดใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้มันก็จะดีมากๆใช่ไหมฮะอาจารย์ณวันนี้นะฮะณวันนี้เคลียร์นี่ดีแน่นอนครับเพราะว่าไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนแต่ก็จะลืมว่าก็เขาก็จะมีกากกัมมันตรังสีที่จะต้องกำจัดครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วรั่วไหลลงสู่น้ำทะเลนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่เลยเหมือนกับที่เชอร์โนบิลชื่ออะไรพวกนี้นะฮะอาจารย์บิลหรือว่าฮิโรชิมาใช่ใช่เอาละเพราะฉะนั้นก็นโยบายตอนนี้ก็คือมีหลากหลายทางเลือกแต่ว่าหลักๆอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรบ้างครับอาจารย์ไฮโดรเจนเห็นไหมฮะไฮโดรเจนนี่ก็ใกล้ตัวมากนะครับ ครับหลายโดยเฉพาะในฝั่งยานยนต์เนี่ยไฮโดรเจนเองก็พยายามตั้งตัวที่จะมาแข่งกับยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเห็นในกลุ่มนี้แน่นอนไฮโดรเจนเองก็จะทำตัวเป็นเครื่องสะสมพลังงานคล้ายๆแบตเตอรี่ครับก็แข่งขันกันอยู่ถ้าจะใกล้ตัวเรามากๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนนี่แหละครับที่อย่างที่เราคุยกันมาตลอดว่าพลังงานทดแทนนี่เขาไม่คงที่ทำยังไงถึงจะจ่ายพลังงานอย่างคงที่ได้เขาก็จะมีส่วนที่สะสมพลังงานตรงกลางที่จะให้เราใช้พลังงานได้อย่างไม่ขาดนะฮะก็จะเราก็จะก้าวสู่โลกที่มีสัดส่วนพลังงานทดแทนมากขึ้นเรื่อยๆจนวันนึงก็จะมีพลังงานทดแทนใช้อยู่ 100% กลายเป็นพลังงานหลักไปก็จะกลายเป็นพลังงานหลักได้ครับกับ EV เหรอฮะอาจารย์ครับ EV เองตอนนี้โหก็เรียกว่าหยุดไม่อยู่แล้วครับสำหรับประเทศไทยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของภาครัฐเองที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับตามเป้าหมายประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศนะครับ
แล้วก็ที่ผ่านมาก็สนับสนุนเรียกว่าสนับสนุนเงินให้กับค่ายรถยนต์ลดราคารถยนต์ EV ก็จะขายดิบขายดีกันนะฮะหลายๆพันคันต่อเดือนในเมืองไทยเองเนี่ยก็คาดว่าการเร่งสัดส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยก็คงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับตามเป้าของกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็จะภายในปี2030เนี่ยรถยนต์ที่ขาย 100% จะมี EV อยู่ 30% ก็เรียกว่า 30/30 ครับนะอันนี้คนไทยน่าจะได้เห็นแน่นอนครับครับแล้วถ้าเกิดเอา EV ไปใช้ในเรือเดินสมุทรนี่ได้ไหมฮะครับก็จะติดปัญหาเดิมครับว่าเรือเดินสมุทรก็มีหน้าที่โดยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ขนสินค้าครับพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็อยากจะเอาไว้ขนสินค้าเขามีขนาดใหญ่มากหรือน้ำหนักมากๆเขาก็เรียกว่าไปกินที่กินน้ำหนักนะครับ ก็จำกัดส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นไอ้เจ้าว่าวที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยมันก็เรียกว่าก็ไปไม่กินพื้นที่นะพลังงานเอาข้างหน้านะครับ ไปช่วยโดยที่ไม่ต้องแบกอะไรไปเลยก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าก็ใช้ธรรมชาติ ใช้พลังงานธรรมชาติมาช่วยในการขับเคลื่อนก็เรียกว่าเป็นทางเลือกที่สะดวกแล้วก็ไม่ได้ใช้ภาระมากครับหัวอาจารย์อย่างนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องทำงานวิจัยสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับการขับเคลื่อนของยานพาหนะต่างๆอย่างในทะเลอย่างนี้เอาละปัจจัยมันก็จะมีเยอะมากไปหมดเลยเนี่ยอาจารย์เราควรจะเริ่มต้นอย่างเรือเดินสมุทรเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนมันถึงจะไปด้วยกันได้หรือว่ามันจะต้องมีวิทยาการของในตัวมันเองครับอาจารย์ฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเองถ้าในภาคของประชาชนเองนะครับจริงๆเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าเราใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพดีพออย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช่พูดง่ายๆว่าเราใช้ในสิ่งที่ไม่ควรใช้อยู่มากเท่าไหร่เราไปตัดส่วนนั้นก่อนอันนี้ถูกสตางค์ที่สุดนะครับครับส่วนเทคโนโลยีเขาจะตามมาเมื่อไหร่อย่างไรเขาก็จะพยายามก้าวไปสู่พลังงานที่สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในธุรกิจนั้นๆนะครับก็ต้องเรียกว่าคงมีพลังงานหลายรูปแบบจะมาผสมกันนะครับอาจจะเก็บในรูปไฮโดรเจนเก็บในรูปสารเคมีอื่นๆไฮโดรเจนอาจจะเก็บในรูปของแข็งแล้วไม่กินที่แบตเตอรี่ในอนาคตที่จะเรียกว่ามีโซลิดสเตทอาจจะไม่กินที่ไม่มีน้ำหนักน้อยนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะทยอยออกมาให้เราได้เห็นเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นเรือหนึ่งลำเนี่ยมีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในมีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์มีทั้งพลังงานคลื่นพลังงานไฮโดรเจนอะไรก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ในปัจจุบันเนี้ยที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างที่เรียนว่าจะเอาเชื้อเพลิงเหลวนี่แหละใช้แทนน้ำมันดีเซลที่จริงๆไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแค่ปรับเครื่องยนต์ให้ใช้เชื้อเพลิงที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็น่าเป็นก้าวแรกที่เราจะได้เห็นก่อนครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวกว่าหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์อัครรังสีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็คุยกันเรื่องพลังงานน่าสนใจนะครับเรื่องนี้เอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GSB นะครับซึ่งจะให้วงเงินสินเชื่อเนี่ย 100,000 บาทคำถามคือหมดเขตยื่นขอสินเชื่อเมื่อไหร่คำตอบคือวันที่31ธันวาคม2566นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเคยในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ